ความพร้อมเพรียงของวงดุริยางโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ที่กำลังบรรเลงเพลง March Pontifical เพลงสดุดีสันตะปาปาที่ไว้ใช้สำหรับการรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกที่เสด็จเยือนประเทศไทยโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ได้ใช้นักดนตรีกว่า100ชีวิตในการบรรเลงเพลง14บทเพลงในการแสดงต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสอย่างเช่นเพลงสรรเสริญพระเยซูเพลงโค้นชีวิตอุทิศพระองค์โดยนักดนตรีทุกคนต่างตั้งใจฝึกซ้อมเพราะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในชีวิตที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้แสดงต่อหน้าพระพักตร์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากตอนนี้เราคิดว่าเราพร้อมขนาดไหนแล้วประมาณ20 30นิดนึงแล้วทีนี้เราซ้อมทุกวันเหนื่อยไหมเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยแต่เราก็ตั้งใจซ้อมใช่แต่ชอบเพลงไหนยากสุดยากง่ายมันคือตรงไหนยากคือตรงที่มันเป่ายากแล้วเครื่องอาจจะเป่าไม่ค่อยได้ค่ะยากนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสบรรเลงเพลงต่อหน้าพระพักตร์ค่ะพร้อมในระดับหนึ่งค่ะแล้วก็จะซ้อมให้เต็มที่ทุกวันจนกว่าจะถึงวันงานวันนั้นก็แล้วพอวันนั้นก็ทุกคนหนูก็เชื่อว่าทุกคนก็จะเต็มที่กับวันนั้นให้ดีที่สุดก็ตอนนี้น้องๆก็ซ้อมกันเตรียมความพร้อมกันได้ก็คือจะทำให้ดีที่สุดเลยถูกไหมใช่ค่ะไม่ใช่แค่วงดุริยางค์เท่านั้นที่จะมีการแสดงต่อหน้าพระพักตร์แต่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ยังเป็นหนึ่งในเครือคณะพัคคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ดที่ได้มีการแสดงร่วมกับโรงเรียนในเครือในการถ่ายทอดวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทยในทุกภาคซึ่งโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ได้แสดงวัฒนธรรมภาคกลางในชื่อชุดรับขวัญข้าวโดยจะมีการแปลแถวเป็นรูปรวงข้าวการประยุกต์ท่ารำให้สอดคล้องกับการทำนาในจังหวะที่สนุกสนานอ่อนช้อยซึ่งนักแสดงกว่า200คนต่างก็ตั้งใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้แสดงงานนี้ค่ะเหมือนกันค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆเหมือนกันค่ะที่แบบจะได้มาร่วมงานอย่างนี้จริงๆครั้งหนึ่งใช่ค่ะการแสดงของโรงเรียนในเครือพัคคินีเซนต์ปอลเดอชาร์ดจะแสดงหลังพิธีมิสซาที่สนามสุขพัชราศัยในวันที่21พฤศจิกายนส่วนวงดุริยางค์จะแสดงต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยการเสด็จเยือนครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่จะตราตึงและประทับใจเพราะจะได้ใกล้ชิดกับประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก